สิ่งที่พระเถรานุเถระนะครับได้กล่าวถึงหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนครับเชิญครับท่านมหาบัวนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งของหมู่คณะในวันข้างหน้าในอนาคตเบื้องหน้าพระมหาบัวผู้นี้จะทำประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและพระศาสนาพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะมหาเถระพระบูรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานกล่าวพยากรณ์ไว้เมื่อพุทธศักราช2482เมตตาของหลวงตามหาบัวที่ได้ออกมาทำโครงการผ้าป่าช่วยชาตินั้นเปรียบเสมือนกับผืนแผ่นฟ้าที่ห่มคลุมหรือปกป้องแผ่นดินไทยไว้ทั้งหมดเลยทีเดียวสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครกล่าวถึงหลวงตามหาบัวถ้าไม่ถึงขั้นจริงๆแล้วก็จะถามปัญหาแบบนี้ไม่ได้หรอกนะหลวงปู่แหวนสุจินโนกล่าวชมหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนในการสนทนาถามปัญหา